น้ำอินทผลัมทิ่มแทงตรงไหนเจ็บปวดที่สุดน้ำอินทผลัมทิ่มแทงตรงไหนที่คุณเจ็บปวดที่สุดพืชพวกนี้นะครับมันไม่มีหนามทั้งลูกพร้าวไม่มีหนามกระชายไม่มีหนามกระเพราไม่มีหนามเมเปิ้ลก็ไม่มีหนามพวกเหล่านี้ก็ไม่มีหนามนะครับอ้อยมีขนเจ็บหน่อยมะละกอไม่มีหนามแต่มียางแต่อินทผลัมเนี่ยมีหนามครับแล้วหนามนี่มันชอบทิ่มแทงเหลือเกินโดยเฉพาะปลายใบของมันหนามที่โคนกาบใบแบบนี้นะครับทิ่มแทงเข้าซอกเล็บนี่ก็เจ็บปวดอ้อตะบองเพชรก็มีหนามครับเดี๋ยวเรามาสัมผัสหนามกันหนามพวกนี้นะครับทิ่มเข้าปลายเล็บเนี่ยจะปวดมากถ้าทิ่มตรงข้อแบบนี้นะครับจะทำให้ปวดพอสมควรนะแต่ว่าโดนปลายเล็บเนี่ยจะปวดมากเพราะมันเข้าซอกเล็บนี่คือร่องรอยของหนามที่ทิ่มนะครับใช้เวลาประมาณสักเดือนก็จะหายไปหนามที่ทิ่มแทงที่ตามมือตามขาตามแขนที่มาจากหนามโคนกาบใบและหนามปลายใบแบบนี้นะครับสร้างความเจ็บปวดไม่น้อยทีเดียวให้กับร่างกายการทิ่มแทงของหนามจากใบอินทผลัมนะครับทิ่มแทงภายนอกเนี่ยเจ็บปวดภายนอกแต่ตำแหน่งที่หนามแทงที่เจ็บปวดที่สุดคือหนามแทงใจครับหนามแทงใจหนามแทงใจครับโดยเฉพาะหนามปลายใบเหล่านี้ที่มันหักในนะครับปวดใจปวดใจแล้วมันก็จะกลายเป็นหนามในเนื้อหนามในเนื้อเห็นทีไรปวดใจทุกทีไม่ได้แทงมือแต่แทงใจหลายคนเจอหนามอินทผลัมเนี่ยเดินเข้าไปก็ลูบคลำทิ่มบ้างแทงหน่อยสบายดีนะฮะหลายคนพอแต่มองเห็นนี่ก็ทิ่มเข้าไปในหัวใจเลยฮะป๊าบป๊าบปลายหนามฝังหักในกลายเป็นหนามในเนื้อเห็นทีไรก็ปวดใจทุกทีหลายคนถูกหนามทิ่มแทงเพราะว่ามีความต้องการทรัพย์สินเงินทองพบโฆษณาชวนเชื่อปลูกแล้วรวยต้นพันธุ์มันแพงมากขายต้นพันธุ์ก็รวยแล้วขายผลผลิตยิ่งรวยขายปุ๋ยด้วยเกษตรกรฟังเรื่องราวการบรรยายของกลุ่มผู้ค้าสร้างแรงจูงใจหลายคนไปเป็นหนี้เป็นสินนะครับเป็นหนี้เพื่อมาปลูกไม้พืชเราเนี่ยเพื่อคาดหวังผลผลิตการตอบแทนที่คุ้มค่าเวลาผ่านไปมันไม่ได้หนามอินทผลัมก็แทงใจเสมอน้ำแทงมือแทงแข้งแทงขาไม่ปวดเท่าน้ำแทงเข่าแทงตอนเช้าเย็นก็หายน้ำแทงมือเจ็บนิดนิดอยู่ร่ำไปน้ำแทงใจทนไม่ได้ราวระทมทัศนคติมุมมองของคนที่มีต่อสิ่งต่างๆนะครับถ้ามองดีสร้างสันติก็อยู่สุขถ้ามองร้ายก็จะทุกข์อยู่ร่ำไป
เหมือนหนามแทงใจกลายเป็นหนามในเนื้อถาวรถ้าคนเรามองกันแบบสร้างสันตินะครับสันติก็จะเกิดการสร้างศัตรูภายในใจต่อกันและกันก็เป็นเหมือนหนามในเนื้อที่ทิ่มแทงอยู่ยาวนานนานวันชีวิตจะไร้ความสุขไร้มิตรภาพยาวนานตราบเท่าที่คุณจะถอนหนามออกจากใจได้ขอให้มีความสุขหัวใจไร้หนามสวัสดีครับ